จังหวัดตากจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนพื้นที่ตำบลตากตกอำเภอบ้านตากค่ะนายสุวพงศ์กิติพัฒน์พิบูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนำหน่วยงานราชการต่างๆประจำจังหวัดตากออกหน่วยบริการและช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่พื้นที่ห่างไกล ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนณนะองค์การบริหารส่วนตำบลตากตกตำบลตากตกอาเภอบ้านตากจังหวัดตากโดยมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนมอบจัก,กรยานและสิ่งของยังชีพที่จำเป็นให้แก่ผู้ด้อยโอกาสขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนได้มาจัดบูธบริการให้คำแนะนำแก่ประชาชนในพื้นที่เช่น การให้ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพการให้คำปรึกษากฎหมายแรงงานการแจกพันไม้พันปลาการให้คำปรึกษาเรื่องร้องทุกข์เป็นต้นนอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังร่วมประชุมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของชาวบ้านซึ่งปัญหาหลักคือเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ทำกินที่อยู่อาศัยโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจะนำข้อเสนอและปัญหาต่างๆไปหารือเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนถือเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเพื่อต้องการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาลให้เข้าถึงบริการของรัฐเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการในทุกพื้นที่ และเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีตลอดจนตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง